ันยองฮาเซโยสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะครับไอคลิปตัวที่ผมรีวิวตัวแซนดิสฮาร์ดดิสไปเอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นตัวของ SSD นะมีเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าถ้าเราใช้แบบ USB เนี่ยกับใช้แบบ Type-C เนี่ยแบบไหนมันจะไวกว่ากันก็คือตัวของ SSD ตัวนั้นอ่ะมันจะมีหัวเป็น Type-C มาให้ตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วเราใช้ USB เนี่ยต่อเป็นอะแดปเตอร์เอาใช่ปะเออผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดใช้ Type-C โดยตรงเนี่ยกับเชื่อมต่อผ่าน USB เนี่ยอันไหนมันจะไวกว่ากันนะครับแต่ผมเดาว่า Type-C เนี่ยน่าจะไวกว่านะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกันเนาะก็ตอนนี้ผมจะเสียบตัว USB ก่อนโดยผมจะทำการลากไฟล์จาก2แหล่งนะครับก็คือจากตัวหน้าเดสก์ท็อปของผมหรือก็คือ SSD แบบ M2 ลากเข้าไปนะครับโดยตัวไฟล์เนี่ยขนาด 9.81 กิกนะครับลากเข้าไปปึ๊บความเร็วจะอยู่ที่500เมกะบิตเปอร์เซ็นต์อู้ยไวนะถือว่าไวมากนะครับโอเคความเร็วอาจจะมีดรอปบ้างเนาะมันก็จะเสถียรอยู่ที่ถ้าเสถียรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง400 500ประมาณนี้นะครับอยู่ที่เลนส์ประมาณนี้ทีนี้ผมจะลองลากไฟล์จากตัวของฮาร์ดดิสก์ลง SSD นะครับว่าความเร็วเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นคลิปวิดีโอขนาด 16.7 กิกะไบต์นะครับลากเข้ามาจะเห็นได้ว่าถ้าส่งฮาร์ดดิสก์ไปที่ SSD เนี่ยข้อมูลที่เขียนเนี่ยมันจะอยู่ในเลนส์ที่80 90ถึง110เมกะบิตเพอร์เซ็กต์ประมาณนี้มันจะอยู่ที่เรนจ์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการส่งผ่านตัวของ USB นะผมเสียบ Type-C ใส่ USB adapter นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าคอมแต่ทีนี้ผมจะต่อ Type-C แบบ Type-C อันเดียวเลยไม่เชื่อมต่อผ่านอะไรเลยเชื่อมต่อเข้ากับเมนบอร์ดนะครับเรามาดูกันว่าความเร็วที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันไหมนะโอเคครับตอนนี้ผมเสียบผ่าน USB ไม่ใช่ USB ผมเสียบผ่าน Type-C เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองลากไฟล์จาก Hard Disk to SSD ก่อนนะครับว่าความเร็วเนี่ยจะแตกต่างกับการเสียบด้วย USB ไหมโอ้ผมปรากฏว่าอ้าวมันเร็วในช่วงแรกครับแล้วความเร็วเนี่ยมันก็ดรอปลงไปเนาะอยู่ที่ประมาณ80 90ถึง110อย่างที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ที่เรนจ์ประมาณนี้แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มันดันเขียนไวนี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมวะลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าทำไมมันถึงบางทีก็ไวบางทีก็ช้าอะไรอย่างงี้นะไอ้ทีนี้ผมจะลองส่งข้อมูลจากตัว SSD M2 ไปที่ตัว SSD SanDisk นะครับขนาดไฟล์ 9.81 กิกเหมือนเดิมอันนี้ตอนแรกที่ทดสอบมันอยู่ที่ประมาณ500เมกะบิตใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะว่าคราวนี้มันจะยัง500อยู่ไหมดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วช่วงแรกจะช้าหน่อยเหมือนมันปรับจูนอยู่มั้งผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เหมือนมันปรับจูนนะแต่ว่าความเร็วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเห็นไหมว่าเรนจ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ300 400ถึง500ถ้าส่งข้อมูลจาก SSD to SSD นะครับทีนี้ผมก็สรุปได้แล้วว่าถ้าเกิดส่งข้อมูลจาก SSD เนี่ยไปถึง SSD เนี่ยความเร็วมันก็จะอยู่ไวนะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ300 400 500เนาะมันจะไวนะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งจากฮาร์ดดิสก์ไปที่ SSD เนี่ยความเร็วมันก็จะช้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80 90ถึง100อะไรประมาณนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรารับส่งไฟล์เนี่ยไปที่ไหนถึงที่ไหนอะไรอย่างงี้เนาะส่วนความเร็วที่ว่า Type-C กับ USB เนี่ยมันต่างกันไหมผมว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะเราสามารถเลือกใช้อะไรก็ได้ตามที่เราสะดวกนะครับอย่างเช่น MacBook เรามันมีเป็นตัวของ Type-C ก็ใช้ Type-C หรือว่าถ้าเกิดไม่มีช่อง Type-C ก็เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ผ่าน USB ก็ได้นะครับแต่พยายามเสียบช่องที่มันเป็น USB 3.2 เนาะที่มันเป็นสีฟ้าดูง่ายก็คือที่มันเป็นสีฟ้านะครับมันจะส่งผ่านข้อมูลได้ไวเนาะก็ผมไม่รู้ว่าผมทดสอบอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันความเร็วเท่ากันนะครับก็เลือกใช้อะไรก็ได้ตามที่เราสะดวกนะครับประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณคนที่สงสัยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะผมมาทำคลิปตอบให้แล้วนะครับยังไงทุกคนสงสัยอะไรอยากให้ผมทดสอบอะไรก็สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับผมช่องดังสตอรี่ยินดีให้บริการครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับเจอกันครับผม